ยิ้มให้กล้องหน่อยเร็วแอบแล้วเกินวันเดี๋ยวไปถ่ายทำมังมังกรวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์ครับพุทธศักราช2558ก็มีอันนี้ที่ในจังหวัดนครปฐมครับวัดองค์พระปฐมเจดีย์นะครับวงอะไรคณะอะไรเยอะเลยตอนนี้เราดูละครกัน
แล้วมายกดูนะก็เลยนะมาทำดูตรงนี้นะมีเกี่ยวกับฝั่งตัวตรงนี้เป็นตัวใจสัมพันธ์ภาพฝั่งตัวนะเด็กเราจะถูกข้อมูลให้ผมสามารถตามไปดูมาของเราจากรู้จักก็1ปีมี1ครั้งในวันตรุษจีนนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาก็จะร่วมทําบุญบริจาคเป็นสิริมงคลให้แก่คณะนะครับวันนี้ก็ผมสิทธิโชคบรรจชยะมานำมาเที่ยวชมเขาก็จะนำเงินนะไปไว้ที่ใต้ลิ้นที่เห็นนะก็เป็นเคล็ดอะไรหรือจะไปถามหน่อยว่าทำไมต้องไว้ใต้ลิ้นด้วยครับเงินที่เขามาให้นะครับทำบุญเนี่ยหรือว่าไว้ตรงไหนก็ได้ใต้ลิ้นนี่มันน่าจะไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเลยนะอ๋อไม่ให้ปิวอ๋อแค่นี้ครับครับไปหมดมีทั้งคนไทยคนจีนชาวต่างชาติน้องครับพี่ออกช่อง YouTube สิทธิโชค9ช่วยมาถ่ายตอนที่ให้ตังค์รวมทำบุญหน่อยนิดนึงฟ้องเขากันกันกันหล่นแตกเดี๋ยวน้องอ้อมไปทางนู้นเลยแล้วกันถ่ายเชิญตอนนี้เป็นส่วนของการกระจายต่อผักเชื้อเชิญที่เป็นการอยู่มารูปแบบการดูแลสาเหตุข้าราชการที่มาแล้วนะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คงการเชิญในปีคงนะสามารถมารูปปัจจุบันได้เพราะว่าการปัจจุบันตรงนี้การเชิญการปัจจุบันลงไปดูเข้าไปไว้เดี๋ยวคนไม่เห็นเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวมาตั้งให้นะครับเดี๋ยวขอมังกรขึ้นไหว้ก่อนครับเราได้มีโอกาสวันนี้ได้มาประชุมรวมเนี่ยถือว่าเป็นวาสนาเป็นมงคลที่สุดนะครับดังนั้นเจ้าตัวมีโอกาสและเชิญจากการที่จะมาร่วมในการฝากตัวตรงนี้นะครับที่จะเข้ามาร่วมเป็นร้อยล้านดวงเชิญจากแต่ไม่มีว่างนักเลยจะโยนในการฝากตัวตรงนี้นะการฝากตัวสร้างบารมีเพราะการฝากดวงตรงนี้ไม่ได้มีทุกอย่างการเราฝากดวงตรงนี้เฉพาะงานพระเดชการเฉพาะงานเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นแหละก็โดยมากผมก็จะร่วมส่งเสริมทุกปีนะครับน้องและที่ข้างล่างมีรูปวัดไผ่ล้อมอ่ะทางน้ำฝนใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับเขาตรงนี้ป่ะลูกอะไรนะลูกวงอะไรนะคณะอะไรนะลูกนครปฐมแล้ววัดไผ่ล้อมเกี่ยวอะไรป่ะครับเกี่ยวให้การอนุเคราะห์ส่งเสริมด้วยใช่ไหมอ๋อมังกรจะขึ้นไปไหว้เอาไปซะแล้วไม่มีบุญไอ้มาดูมังกรเนี่ยมาจากไหนครับอยู่ที่นี่ป่ะครับนครปฐมกรุงเทพเหรอครับมาจากเขตไหนครับบางบอนบางบอนแล้วหนูมาจากไหนครับไม่พูดแล้วครับMm-hmm.
ี๋ยวไปออก YouTube ไปออก YouTube เด็กน้อยมาทำบุญมาเทศกาลตรุษจีนมาเมืองเจดีย์ใหญ่อารมณ์แล้วเลยล่ะฝึกมานานหรือยังครับน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อคนมาดูแล้วครับอะไรนะชื่อตั้มชื่อตั้มไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมขบวนดีใจไหมขอผู้เฉินผลกรรมที่ทำมือจงเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ผมตรงนี้ก็เป็นที่ทำบุญแห่งดวงอะไรฝากดวงไหมคะทำบุญกับคณะมังกรไปแล้ววันนี้ทำบุญคณะมังกรทุกปีร่วมส่งเสริมเอ้หลวงพ่อเสนอความคิดหน่อยของคนไทยเราน่าจะมีพญานาคมาแอบบ้างนะเนี่ยฝากกราบหลวงพ่อด้วยครับบอกว่าโยมเขาเสนอมาเขาท่านะแล้วก็ลำไทยอะไรเกี่ยวกับไทยมาร่วมขบวนใช่ไหมครับอันนี้เป็นเจ้าไม่ใช่เจ้าวาดเป็นพระผู้ใหญ่ที่มาจุดที่คนมาท่องนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญท่านก็นั่งให้พรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งการฝากดวงตรงนี้เป็นการฝากดวงก่อนที่จะเสร็จสิ้นไปเพราะว่าอย่างนั้นถ้าคุณโยมฝากดวงบอกว่าเมื่อกี้ขบวนมังกรก็ขึ้นมาสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับด้านหน้าเขาเลยไม่ได้เข้าไปนะครับกระโดดไปข้างล่างครับยืนช่องสิทธิช่อง9นะครับวันนี้19กุมภาพันธ์58ครับจังหวัดนครปฐมตรงนี้เราเปิดเฉพาะช่วงวันสำคัญแต่ช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นอย่างเช่นงานนมัสการองค์พระสมพระเจดีย์นะหรือว่าจะเป็นงานเทศกาลปีใหม่หรือว่าตอนนี้ก็คือเทศกาลสุด